ันตานุชทองประธานกรรมการบริษัทขวัญอันดามันลาเท็กซ์จำกัดผลิตภัณฑ์เครื่องนอนผลิตจากยางพาราเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับดีมากๆสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องนอนผลิตจากยางพาราที่บริหารงานโดยคุณขวัญตานุชทองประธานกรรมการบริษัทขวัญอันดามันลาเท็กซ์จำกัดโรงงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ทำจากยางพาราแท้ 100% ดำเนินการค้าผลิตภัณฑ์จากยางพารามากกว่า10ปีจึงรับประกันด้วยคุณภาพของยางพาราที่ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายสูงสุดที่ล่าสุดนั้นได้รับการเสนอชื่อให้เขารับรางวัล The Quality Award 2023ด้วยงานนี้จะปังขนาดไหนจะติดตามฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะค่ะนะคะขวัญอันดาค่ะจากบริษัทขวัญอันดามันลาเทคค่ะค่ะจากความรู้สึกนะคะก็คือรู้สึกดีใจตื่นตันใจมากเลยที่ว่าทางแบรนด์ KA Latex นะคะได้รับรางวัล Quality Award ครั้งนี้จ้าแน่นอนอยากให้พูดถึงตัวแบรนด์ของเราดีกว่าว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะแบรนด์ของเราเนี่ยขึ้นชื่อว่า Latex แล้วใช่ไหมคะ Latex ก็เป็นน้ำยางพารานะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพาราค่ะไม่ว่าจะเป็นหมอนที่นอนท็อปเปอร์รองขารองหลังรองคอรองเข่ารองเท้าผ้าห่มคือคิดว่าครบจบในที่เดียวของยางพารากันเลยค่ะค่ะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ยางพารา ของเรานะคะเราก็จะเป็นเครื่องนอนยางพารานะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรองคอรองหลังท็อปเปอร์นะคะหรือแม้กระทั่งรองเข่ารองขาผ้าห่มนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์หลักๆของเราเนี่ยก็จะเป็นเครื่องนอนยางพาราค่ะยางพาราดียังไงนะคะยางพาราเนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการกักเก็บไรฝุ่นเมื่อไม่กักเก็บไรฝุ่นก็ไม่ก่อให้เกิดแบคทีเรียค่ะเมื่อไม่ก่อให้เกิดแบคทีเรียก็ไม่เกิดเชื้อรานะคะซึ่งเป็นผลดีต่อการเกิดโรคภูมิแพ้ของคนไทยเลยนะคะเพราะว่าที่ไทยเนี่ยจะเป็นประเทศร้อนชื้นเนาะอาจจะเกิดเชื้อราอาจจะเกิดแบคทีเรียมากขึ้นค่ะและน้ำยางพาราเนี่ยเขายังช่วยรองรับสรีระตามสรีระศาสตร์ของเราได้ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหานะคะปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหลังปวดเข่านะคะใช้ยางพารารักษาได้ค่ะยกเว้นปวดใจนะคะที่ใช้ไม่ได้ค่ะคือฟีดแบคคนรักสุขภาพเนี่ยดีมากเลยยิ่งในช่วงโควิดนี้นะคะคนนอนอยู่ที่บ้านเยอะมากทำให้คนเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตอบโจทย์ในการรักสุขภาพมากเพราะว่าเขามีส่วนช่วยได้หลายๆอย่างนะคะและก็ในช่วงหลังๆเนี่ยนอกจากสุขภาพแล้วนะคะคนเท่าคนแก่ผู้สูงอายุเล็กเด็กนี่นะคะก็เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครบจบทุกวงจรทุกอายุทุกคนทุกรุ่นกันเลยค่ะใช่ค่ะเรามีทั้งออนไลน์และออฟไลน์นะคะสำหรับออฟไลน์เนี่ยก็จะมีสาขาอยู่ที่ภูเก็ตนะคะถ้าเป็นของแบรนด์ KA Latex เองนะคะก็จะมีอยู่ที่2สาขาค่ะแต่เราก็ยังมีแบบออฟไลน์ที่ว่าเป็นร้านช็อปต่างๆในภูเก็ตที่จะขายสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้หรือว่าคนในจังหวัดประมาณนี้นะคะอาจจะคำพูดประมาณนี้ดีกว่าค่ะอยู่ระดับนึงอยู่ที่ส่วนใหญ่จะเป็นออฟไลน์ทั้งหมดแต่ถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada TikTok หรือว่า Facebook ค่ะมองว่าภาพรวมของจีนและรัสเซียยังเป็นความยังมีความต้องการพวกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนยางพาราอยู่ค่ะคิดว่าจะกลับไปส่งออกอีกครั้งนึงค่ะมีมองไว้อยู่ค่ะถ้าหากว่ามีใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือว่าดูบทสัมภาษณ์นี้แล้วสนใจที่จะนำเข้าประเทศของตัวเองนะคะสามารถติดต่อขวัญเข้ามาได้เลยค่ะขวัญพร้อมที่จะดูแลให้ทั้งหมดเลยค่ะอย่างนี้มีการสร้างนักธุรกิจออนไลน์จากการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในแบรนด์เราได้ไหมคะตอนนี้เรายังไม่มีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นของในออนไลน์เลยนะคะเนื่องจากว่าช่องทางประดับปัจจุบันนี้นะคะยังไม่มีลูกค้าติดต่อเข้ามาค่ะแต่อนาคตคิดว่ามีแน่นอนค่ะสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.andamanlatexpillow.com ค่ะแล้วก็สามารถเข้าใน Facebook นะคะ KA Latex ค่ะหรือว่า LINE Official SKA.Latex ค่ะจะมีน้องๆแอดมินคอยตอบให้ค่ะThank you.